มาเป็นลูกแม่บุ๋มนะคะหนูน้อยดูแลย่าพิการพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นดาราอีกหนึ่งคนที่มีจิตใจดีจริงๆและค่ะมักจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอล่าสุดวันที่7มกราคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมหลังรับน้องนิหนุนมาดูแลเป็นบุตรบุญธรรมนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พิธีกรสาวเองก็เคยรับดูแลบุตรบุญธรรมมาแล้ว6คนและน้องนิหนุนนี้เป็นคนที่7ค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่าลูกสาวบุญธรรมอีกคนที่รับมาดูแลน้องนิหนุนดูแลย่าพิการพ่อแม่เสียหมดแล้วกลางวันวิ่งจากโรงเรียนมาป้อนข้าวยาเย็นก็ไปช่วยขายของตลาดเพียงเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวที่ได้รู้จักกันเพราะว่าน้องโดนครูใจโหดเอาปากกาขยี้หัวเป็นรูจนเลือดไหลไม่ได้ทำการบ้านทั้งในใจความจริงเนี่ยน้องไปป้อนข้าวยาแถมครูที่ช่วยยังโดนกดดันให้ลาออกจากโรงเรียนเพราะรวมหัวกันคิดแค่ว่าเอาเรื่องมาบอกข่าวทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงปวดใจความคิดของคนที่เป็นครูกระทรวงศึกษาธิการเอาแต่ทำทันบนทั้งที่ทำร้ายเด็กมาเป็น10คนท่านรัฐมนตรีทำอะไรอยู่ครับศึกษาเขตรับรู้หรือว่าช่วยกันเองถ้าผู้ใหญ่ไม่ช่วยแม่ช่วยหนูเองลูกมาเป็นลูกแม่บุ๋มนะแม่ส่งหนูเรียนเองตอนนี้ข้าวของที่บ้านก็เปลี่ยนให้เพื่อความสะอาดและความสะดวกของน้องที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแม่บุ๋มเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงเขาไม่ได้ดีไปกว่านี้หรอกหนูจะมีอนาคตที่ดีแม่สัญญาเราจะดูแลกันและกันนะลูกทางทีมงานก็ต้องขอชื่นชมเลยจริงๆค่ะ